รุนแรงที่สุดคือการคอร์รัปชันของระบบราชการและนักการเมืองผู้กลุ่มเรื่องจักรสิทธิ์และเสียงของโดยไร้อย่างไรถึงว่าทำลายจนเหนื่อยอ่ะแต่ก็ยังไม่สามารถสลัดภาพความจนออกไปได้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ชนชั้นรากหญ้าในชนบทอย่างลำบากอยู่ก็เกิดความกระหึ่มในส่วนภาพของตัวเองการคอร์รัปชันเวลาสองบาปบังคับและโหดเยี่ยมที่สุดคือจะต้องใช้เวลาเดินทางสักหน่อยนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับก็จะมีจากอำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวียายกมือขึ้นครับไม่ต้องขอเสียงนะครับสวีวิทยาสวนี่จำได้เลยสวีวิทยานะครับโรงเรียนสวนศรีวิทยาโรงเรียนพระโต๊ะวิทยามีไหมครับไม่มีนะครับอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะนั้นเดี๋ยวมีรถไฟนะครับนี่ดึงสิบน้องไปเลยโรงเรียนท่าแซนราชดาพิเศษนะครับทุ่งตะโกวิทยาครับทุ่งตะโกวิทยาครับปฏิวมีไหมครับปฏิวไม่มีนะครับอาจจะได้ประสานงานใจในวันนี้ในครั้งนี้นะครับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามแวดวงนะครับจะเป็นแวดวงการสงฆ์แวดวงการร่วมในฐานะที่เป็นลูกหลานคนชุมพรเป็นคนไทยชิบหายทั้งประเทศออกอากาศนะครับว่าไอ้คำว่าชิบหายทั้งประเทศถ้ามีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในชมรมสตรองที่เป็นเครือข่ายของปปส.ที่จะมีข้อมูลเอ๊ะตรงนี้เอ๊ะรูปแบบในการสร้างการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการส่งเสริมให้บุคคลมีจิตพอเพียงตั้งเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใสการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมเกิดการตระหนักของจริยธรรมและจิตพอเพียงและสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตต่อไปท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณแล้วดิฉันขอเปิดโครงการสตองจิตพอเพียงต้านขออนุญาตท่านประธานในพิธีพอเพียงต้านทุจริตนะครับนะคะแล้วว่าทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเพราะงั้นก็เหมือนกับที่กล่าวเมื่อกี้บอกว่าหนูเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องสานต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เยาวชนของเราต้องรับทราบในเรื่องของการป้องกันการทุจริตก็อย่างที่กล่าวเปิดว่าปัญหาสำคัญของประเทศตอนนี้ก็คือในเรื่องของการทุจริตที่มันยากเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นะคะที่จะเติบโตต่อไปแล้วเข้ามาเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะในท้องถิ่นหรือในประเทศในการรับราชการหรือการทำงานส่วนตัวสิ่งเหล่านี้จะเรื่องข้าพเจ้าข้าพเจ้านายที่ควรจะทำว่าเด็กจะตั้งมั่นและปฏิบัติตนจะตั้งมั่นและปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อสัตย์สุจริตจะดำเนินรอยตามเรื่องพายุคนละบาทจะดำเนินตามรอยเรื่องพายุคนละบาทน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตมาใช้ในการดำเนินชีวิตจะถือว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะถือว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจของข้าพเจ้าเป็นภารกิจของข้าพเจ้าจะรวมพลังยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องจะรวมพลังยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องและต่อต้านการทุจริตในสังคมไทยเพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่ปลอดภัยที่สังคมที่ปลอดจากการทุจริตตลอดไปไปสู่สังคมที่ปลอดจากการทุจริตตลอดไปครับอยู่ในรถคุณอยู่ในผมกระท่อมอยู่หลังบ้านครับเก็บใบท้องอยู่หลังบ้านตอนนี้กระท่อมแพงนะครับแพงเราคือเราไม่รู้ว่าจะตายวันนี้หรือว่าตายวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ลูกๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็น Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนเข้าถึงมากที่สุดเมื่อเทียบกับสื่อออนไลน์อื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้สารเราเนี่ยมีคนเข้าถึงเยอะๆเราอาจจะเลือกช่องทาง Facebook ก็ได้ถูกไหมคะอาจจะไม่ทั้งหมดเนาะYouTube แน่นอนคลิปวิดีโอยาวๆปัจจุบันนี้ก็มีสถานีโทรทัศน์หลายๆสถานีก็ไปเกาะ YouTube ทำเป็นทีวีออนไลน์ก็มีหรือสถานีวิทยุหลายๆสถานีที่เอารายการวิทยุเนี่ยไปฝังใน YouTube Podcast เราเคยฟังไหมอ่ะ
อดแคสต์ก็คือเหมือนเป็นสื่อเสียงอย่างนึงเนาะที่เอาไฟล์ไปเป็นดิจิทัลเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะฟังทางออนไลน์ได้มีรายการวิทยุหลายๆรายการเลยจุดเด่นของออนไลน์ก็คือภาพถูกไหมคะถ้าเราต้องการเน้นหูภาพสวยๆแต่แคปชั่นสั้นๆก็พออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปใช้สื่อเป็นการที่มีคนติดตามตอนนี้รู้สึกดาราจะใช้เยอะเนาะดาราเซเลบอะไรต่างๆมีกันทุกคนไหมคะอินสตาแกรมส่วนใหญ่จะโพสต์รูปหรือโพสต์สตอรี่ทำไมเนี่ยโอเคชัดเจนถือว่าเราซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะน้องๆไม่อันนี้ซื่อสัตย์กับตัวเองหรือว่าขาดเขาเป็นเหมือนกันตลกเหมือนกันแต่อันนี้ก็อาจจะแบบในเรื่องของการผลิตสื่อสร้างสรรค์นะครับเพื่อได้เสริมเพิ่มเติมศักยภาพของเครือข่ายสตองดิพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรในตอนนี้ทุกคนถือว่าลุงน้ำถือว่าเขาต้องดูหนังสือก่อนสอบใช่ไหมครับพอดูหนังสือก่อนสอบแล้วสามารถทำข้อสอบได้ครูเขาให้โอกาสนะครับเป็นการโดนแก้ในสตองดิพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรนะครับสถานีนิรันดร์แห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะครับได้มีโอกาสมาพบปะกับน้องหลานๆนะสะอาดใช่ไหมครับสะอาดตรงนี้นะดูเรียนสะอาดเสียไปเสียไปที่ไหนครับนู้นนะแล้วก็ทุ่งตะโกนทุ่งตะโกนไม่ได้แยกตามแถวนะสวนสีพบปะกันนะครับได้เก็บความรู้ในเรื่องของงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับวันนี้ของแก้นี่เป็นเรื่องของตัดต่อวิดีโอล้วนๆเลยส่วนตอนเช้านั้นพี่บุ๋มบิ๋มพูดถึงเรื่องโดยภาพรวมไปแล้วนะครับปีนี้เด็กที่ละนานนะไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนหลังนี่เราจะเน้นในเรื่องของภาพปฏิบัติกันนะครับภาพปฏิบัติในเรื่องของการ